คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งคนวันนี้เราได้การเปิดใจเป็นครั้งแรกนะฮะกับทนายความของฝั่งญาติๆของเสียแป้งตอนนี้สังคมอ่ะตั้งคำถามว่าญาติๆไปไหนครอบครัวไปไหนภรรยาไปไหนทำไมถึงไม่เกลี้ยกล่อมเสียแป้งวันนี้ฟังอีกมุมนึงไหมฮะเขาบอกเขาไม่ใช่จะไม่เกลี้ยกล่อมนะเขาก็อยากจะเกลี้ยกล่อมเหมือนกันแต่การพูดคุยกับเสียแป้งสุดท้ายแล้วเขาไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหามาอีกวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณวิโรจน์อินแก้วเป็นทนายความนะฮะคุณผู้ชมเป็นคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายแล้วให้คำปรึกษากับครอบครัวทางด้านของพี่ชายเสียแป้งมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยในส่วนของการช่วยเหลือการสอบถามอะไรต่างๆตอนนี้สังคมคงจะถามว่าทำไมครอบครัวถึงไม่เข้าไปช่วยทนายบอกแบบนี้นะทนายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประเด็นนี้ยอมรับเลยนะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวของเสียแป้งรู้สึกกังวลหลังจากที่ทางพี่ชายของเสียแป้งโดนบุกคนบ้านเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับคนรอบตัวเสียแป้งโดนบุกคนบ้านหมดเลยแล้วหลังจากนั้นพอบุกคนบ้านพี่ชายก็ให้ค้นฮะพี่ชายเสียแป้งให้ค้นเลยให้ตำรวจค้นว่าตัวเองก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมพี่ชายเสียแป้งโดนข้อกล่าวหาอีกในการข้อหาที่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเสียแป้งให้เสียแป้งในการหลบหนีสุดท้ายเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยแต่กลับมาโดนคดีด้วยทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเจ้าตัวกลับไม่เคยทราบหรือรู้ข้อมูลว่าเสียแป้งมีการหลบหนีมาก่อนแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาส่วนตัวทนายเองมองว่ามีความกังวลว่าญาติๆณขณะนี้ก็คงไม่มีใครกล้าที่จะออกมาพูดหรือให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยติดตามบางประเด็นเขาก็ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ได้การช่วยเหลือแต่เมื่อออกไปพูดแล้วกลับโดนโจมตีว่ามีส่วนรู้เห็นหรือทำให้หลายคนต้องนิ่งเงียบทั้งที่จริงแล้วข้อมูลบางเรื่องบางราวอาจจะเป็นประโยชน์ในการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวเสียแป้งมาดำเนินคดีก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเขาพูดออกไปก็กังวลอีกว่าถ้าพูดออกไปแล้วตำรวจถามอ้าวรู้ได้ยังไงล่ะรู้เหรอรู้ข้อมูลเสียแป้งเหรอรู้การเคลื่อนไหวของเสียแป้งเหรอก็โดนจับอีกให้การช่วยเหลือในส่วนของนักโทษที่หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่อยู่ลองฟังเสียงทนายครอบครัวของเสียแป้งดูฮะจ้องญาติพี่น้องของเขานี่อาจจะเกิดความกลัวในส่วนที่ปอเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเขาอาจจะต้องถูกแจ้งข้อหาและโทษที่ที่เขาจะได้รับนี่สูงกว่าคนที่หลบหนีอีกซึ่งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะคดีนี้นะครับคดีของเสียแป้งเนี่ยมันมีการแจ้งข้อหาผู้ที่ช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 7-8 คนและล่าสุดเนี่ยจับญาติพี่น้องก็เป็นคนหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยไปร่วมสอบปากคำอยู่ด้วยก็ดูแล้วมันก็ยังไงก็มันเขาอึดอัดในความรู้สึกเขาอึดอัดในการที่จะออกมาให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการติดตามตัวเสียแป้งไม่มอบตัวเนี่ยเขาอึดอัดมากตอนนี้มันเกิดความสูญเสียได้แต่ถ้าหาทางออกโดยวิธีการที่ให้ญาติพี่น้องเข้ามาร่วมมือด้วยโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จ้องที่จะตั้งข้อหาเขาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี่ฮะคุณผู้ชมฮะผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกว่าครอบครัวพุ่งไปที่ครอบครัวแล้วนะฮะครอบครัวและคนสนิทไปบอกเสียแป้งนะให้มอบตัวไปคุยกับเสียแป้งนะให้มอบตัวแต่ทนายความครอบครัวของเสียแป้งกับเปิดข้อมูลใหม่กับอมรินทร์ทีวีแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตำรวจลงพื้นที่มาสุดท้ายแล้วครอบครัวดันถูกเป็นจำเลยซะอีกแล้วก็โดนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าให้การช่วยเหลือในส่วนของเสียแป้งในการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแบบนี้ครอบครัวจะไปติดต่อกับเสียแป้งแล้วพูดคุยกับเสียแป้งได้ยังไงแล้วคนในพื้นที่อย่าไปหวังเลยนะเพราะลูกน้องก็ตามข่าวลือกันออกมาบอกเสียแป้งเป็นผู้มีอิทธิพลลูกน้องอยู่เยอะแล้วแบบนี้ใครจะกล้าพูดคุยล่ะผู้บังคับบัญชาระดับสูงออกมาพูดได้ไหมว่าถ้าครอบครัวติดต่อเสียแป้งได้จะไม่ถูกจับนี่แล้วการจับกุมเนี่ยเมื่อวานที่เราเปิดใจพี่สาวของเสียแป้งไปก็พูดชัดเจนนะฮะว่าขอการันตีได้ไหม
จับแล้วเขาจะปลอดภัยคือเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ต้องมาคิดกันว่าที่สุดแล้วการติดต่อของครอบครัวไปถึงเสียแป้งติดต่อได้ไหมแล้วเขาจะมั่นใจในความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมามอบตัวจะถูกจับตายไหมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครอบครัวกังวลแต่ประเด็นที่หลายคนสงสัยเสียแป้งหลบหนีมาได้ขนาดนี้ถ้ายังอยู่ข้างบนนะครับต้องมีคนช่วยมีอิทธิพลมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยอยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพลของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชาดาไทเศษไหมโอ้เพราะท่านเป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลไงแล้วถ้าไม่มีหมายความว่ารายชื่อตกหล่นไม่ได้ยังไงวันนี้เราได้คุยกับคุณชาดาไทเศษด้วยนะฮะมือปราบมาเฟียปราบอิทธิพลทั่วประเทศท่านก็ยอมรับตรงๆเปิดใจเลยเสียแป้งไม่มีชื่อในบัญชีผู้มีอิทธิพลนักข่าวตกใจเลยฮะคุณผู้ชมครับว่าคนยังเสียแป้งเนี่ยนะลูกน้องเต็มไปหมดมีคดีความเต็มไปหมดไม่มีชื่อในผู้มีอิทธิพลได้ยังไงรองชาดาท่านรัฐมนตรีช่วยชาดาบอกว่าแป้งไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลไม่ใช่นักเลงเลยไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลแต่เขาเป็นอาชญากรไม่ใช่นักเลงเสียแป้งครับเป็นเรื่องของเสียแป้งครับอันนี้คืออยากถามว่าอะไรคือท่านชาดาที่ตามเรื่องของผู้มีอิทธิพลเสียแป้งมันเสียแป้งที่อ๋อเสียแป้งนั้นเป็นเรื่องของตำรวจเขาทำอยู่คือนี่อยากให้ท่านวิเคราะห์ว่าจากที่ท่านเคยพูดว่าท่านเป็นนักเลงมานานเสียแป้งเขาวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมเขาไม่ใช่นักเลงเขาเป็นอาชญากรที่ตำรวจตามตัวอยู่แค่นั้นเลยนะนี่ชัดเจนนะฮะต้องแยกให้ชัดคำว่านักเลงผู้มีอิทธิพลกับอาชญากรต่างกันในมุมของรัฐมนตรีช่วยชาดาไทเศษไม่มีชื่อในบัญชีมาเฟียแต่มีชื่อเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรนี่ฮะชัดเจนแต่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลท่านชาดายืนยันในมุมของเสียแป้งอ่ะกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมปฏิบัติการณขณะนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาแหละตามกระแสข่าวว่าเสียแป้งจะอยู่หรือตายหรือหนีไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงขึ้นปฏิบัติงานบนเทือกเขาบรรทัดอยู่นะฮะถึงแม้ว่าบรรยากาศในช่วงนี้เห็นบอกว่าฝนเนี่ยผู้สื่อข่าวเรารายงานฝนตกมาหลายวันแล้วตกกันอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ฮะคุณผู้ชมอยากให้ดูชุดปฏิบัติการไล่ล่าในส่วนของเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัดหน่อยเพราะอย่างที่บอกไปนำเสนอไปเนี่ยหนึ่งคือฝนมันตกบางอย่างมันต้องหยุดชะงักลงคอเนี่ยบินไม่ได้อยู่แล้วเพราะทัศนวิสัยเนี่ยมันปิดแล้วถ้าบินไปขืนบินไปความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นแต่ต้องสแตนบายรอ24ชั่วโมงถ้าเจ้าหน้าที่บนเขาเป็นอะไรเกิดขึ้นมาหอก็ต้องบินได้หรือเจอตัวเสียแป้งก็ต้องไปจัดการได้แต่คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากที่จะดูชุดลาดตระเวนหน่อยเพราะอย่างที่บอกไปความยากลำบากในป่าเนี่ยมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวลองดูนะฮะการทำงานของชุดลาดตระเวนตอนนี้ฝั่งพื้นที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงคือเจ้าหน้าที่เองต้องไปตั้งแคมป์พักแรมอยู่กลางป่าลักษณะแบบนี้เลยเอาผ้าใบมาผูกเชือกกับต้นไม้ทำเป็นหลังคาชั่วคราวนอนยังไงนอนเปลฮะผูกกับต้นไม้อีกเหมือนกันแล้วก็ก่อกองไฟไล่แมลงทำกับข้าวตากผ้าโอ้โหคือมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าหน้าที่ณเวลานี้การปฏิบัติงานกับกองไฟตากเสื้อผ้ากลิ่นควันไฟมันจะช่วยไล่พวกลุงยุงพวกริ้นพวกไรหรือแม้กระทั่งการพวกทากได้ด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเปิดใจเลยนะฮะบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้ถือว่าเลวร้ายมากฝนตกทุกวันชื้นแฉะไปหมดแล้วไอ้แฉะแบบนี้ทั้งสัตว์เลื้อยคลานงูตะขาบออกมาเพียบสิ่งสำคัญรองลงมาไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเสบียงตอนนี้ก็ต้องใช้พวกข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงสิ่งที่พอหาได้แล้วตอนนี้การใช้ชีวิตต้องอยู่กับป่าให้มากที่สุดอาบน้ำก็ต้องอยู่กับป่าเนี่ยแหละฮะลำธงลำธารตามนี้เลยสภาพที่เห็นมันสำคัญขนาดไหนเราใช้ไฟในการทำอะไรบ้างพี่ในป่าก็สำหรับหนึ่งก็คือเรื่องการหาอาหารและก็สองเรื่องการไล่สัตว์ไล่แมลงไฟก็จะเหมือนปัจจัยหนึ่งในการป้องกันเป็นแนวบังเราระหว่างเรากับพวกสัตว์ป่าพวกแมลงครับงูตามพื้นดินพวกสัตว์มีพิษอันนี้ไฟก็ต้องจะเป็นต้องใช้บางทีเราเจอแหล่งน้ําเล็กๆก็ใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยครับชุบน้ําตามเหล็กก็เรียกว่าเสาะน้ําภาษาใต้อ่ะครับชุบแล้วก็บิดเช็ดตัวอย่างงี้แต่ถ้าเป็นน้ําตกใหญ่ก็โอเคอาศัยลงไปเลยอย่างเงี้ยครับไฟเนี่ยแล้วอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำพร้อมกับข้าวที่หาได้ใกล้ตัวที่สุดภาพทางขวามือคือข้าวต้มกบฮะข้าวต้มกบกบจับได้ตามป่าและกบภูเขากบป่าเนี่ยนะฮะจับมาได้ปั๊บอ้าวทำให้สุกลงหม้อแล้วก็ต้มไปพร้อมกับข้าวง่ายที่สุดแล้วแล้วเป็นอาหารที่อย่างน้อยมันก็มีโปรตีนมีคุณค่าทางอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วก็ต้องปฏิบัติงานต่ออ๋ออ่ะบนเขาก็ต้องล่าเสียแป้งข้างล่างคุณผู้ชมตอนนี้3ทุ่ม3นาทีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเห็นบอกว่าในพื้นที่ของน้ำตกโตนเตะที่จังหวัดตรังวันนี้เจ้าหน้าที่มีการตั้งด่านสกัดกันไว้ด้วยว่ารถจะเข้าจะออกมันต้องมีการตรวจค้นว่าเสียแป้งถ้าลงมาผ่านถนนเนี่ยมันต้องมาเจอด่านก่อนบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราฮะคุณเนมพานุพงศ์สุรภาพเชิญเลยฮะเชิญครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์อีกหนึ่งทีมยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับจุดนี้เป็นบริเวณทางเข้าน้ำตกโตนเตะอำเภอปันเหลียนจังหวัดตรังนะครับแม้ชาวบ้านตลอดทั้งคืนตอนนี้อาจจะหลับแล้วนะครับแต่ยังคงมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่คงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดนะครับคือฝ่ายปกครองอำเภอปะเหลียนนะฮะให้คุณผู้ชมดูภาพสดๆตอนนี้นะครับจะเห็นว่าฝ่ายปกครองเนี่ยยังคงตั้งด่านตรวจตรารถยนต์ที่ผ่านเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับมีการตรวจอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟส่องสว่างเนี่ยส่องเข้าไปภายในรถรวมถึงเปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อตรวจสอบการล่าตัวเสียแป้งในครั้งนี้ครับขณะเดียวกันเองวันนี้ผมก็มีการลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับบริเวณบ้านควนไม้ดำครับคุณผู้ชมก็พบนะครับได้ข้อมูลนะครับว่ายังคงมีชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่บ้านตราครับมีการอพยพลงมาอยู่บริเวณด้านล่างนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณบ้านควนไม้ดำนะครับก็พบกับครอบครัวนะครับที่ลงมาบริเวณด้านล่างหลังจากกังวลเรื่องความปลอดภัยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านตราครับครอบครัวนี้ครับได้นำลูกชายและแม่ที่มีอายุกว่า90ปีลงมาด้านล่างนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับเพราะลูกชายเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนนะครับส่วนแม่ก็อายุมากแล้วหากเกิดการเจ็บป่วยจะสามารถส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกนะครับว่าการล่าตัวเสียแป้งนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็อยากให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับเนื่องจากกังวลว่าหากสถานการณ์จะยืดเยื้อการใช้ชีวิตของชาวบ้านจะลำบากมากยิ่งขึ้นครับก็มันไม่ก่อยวุ่นวายได้แหละเพราะว่าคือตัดยางได้ปกติแต่พอกุ้นแรงแต่กุ้นตกคือไม่ทำอะไรเลยครับเครียดไหมเวลาเห็นเจ้าหน้าที่อะไรขึ้นไปไม่เกลียดได้ครับไม่เกลียดครับปกติมันก็อ้างกันอยู่เดี๋ยวผมอยู่กันคืออย่าต่างกันอ้างกันเที่ยงปืนยังได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันห่างก็เลยไม่ได้กังวลหรืออะไรมากเนาะครับอยู่ป่วยอะไรมันขณะเดียวกันครับระหว่างที่ทีมข่าวตระเวนสำรวจบรรยากาศยามค่ำคืนก็พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับเดินออกมายามค่ำคืนนะครับทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านกลุ่มนี้ก็บอกว่าในช่วงค่ำครับจะต้องออกมาเก็บลูกยางที่ตัดไว้เพื่อนำไปเพาะกล้าต้นยางต่อไปครับยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับเนื่องจากมีกำลังตำรวจขึ้นไปตามล่าตัวเสียแป้งโดยตอนนี้ชาวบ้านควนไม้ดำเนี่ยอยากให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจบลงโดยเร็วเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและตอนนี้ก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเพราะบางช่วงเนี่ยต้องออกไปทำงานในเวลากลางคืนครับเผื่อเจออะไรก็ไม่สนแล้วให้ได้ทำอย่างเดียวต่างจากวิถีชีวิตก่อนๆที่ผ่านมาเลยต่างกันค่ะอยากให้สถานการณ์มันคลี่คลายโดยเร็วไหมครับอยากให้คลี่คลายค่ะแต่ทำไงได้แล้วก็ตำรวจก็ขึ้นไปแล้วก็ไม่เจอแต่อยากให้มันเจอเร็วๆเห็นที่เขาปะทะกับตำรวจยังไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่เนาะเมื่อกี้ก็ดูข่าวแล้วในช่อง34ครับแต่ว่าเขาว่าไม่รู้จะรอดหรือตายขณะที่บริเวณด่านตรวจที่ทีมข่าวเฝ้าสังเกตการตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ามีการตรวจเข้มงวดนะครับรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกทุกคันเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจตาอย่างละเอียดนะครับชาวบ้านที่ขับรถเข้าออกเนี่ยครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการตรวจในครั้งนี้ครับต้องตรวจอย่างเข้มงวดนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้ไฟส่องเข้าไปในรถรวมถึงเปิดกระโปรงท้ายนะครับซึ่งถือเป็นหลักที่ทางอำเภอปะเหลียนนะครับได้วางกำหนดไว้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบครับเผื่อว่ามีกระหลุบซ่อนตัวอยู่ขนาดรถของรถเข็งก็ต้องส่องดูด้านในแล้วก็ให้เปิดกระโปรงท้ายดูด้วยเผื่อว่ามีกระหลุบซ่อนตัวอยู่ใน
กระบะรถหรือว่าหลังกระโปรงรถเก๋งครับยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเขาก็อุ่นใจที่สร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนและหมู่บ้านตำบลครับนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยอมรับว่ามีการตรวจตาเข้มงวดจริงๆนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีการเรียกตรวจค้นตามร่างกายของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานอกจากนี้ก็มีการตรวจค้นบริเวณฝาท้ายของรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็มีการบอกกับทีมข่าวนะครับว่าหลังจากนี้ก็ยังคงมีการปักหลักตั้งด่านตรวจความปลอดภัยต่อไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละถ้าลงมาก็ต้องเจอด่านคุณผู้ชมฮะตอนนี้เสียแป้งยังหาไม่เจอแต่บนเทือกเขาบรรทัดนอกจากเจองูเจอทากที่โดนกัดเจ้าหน้าที่โดนกัดเยอะแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ Facebook ฮะทางด้านของมูลที่พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยวันนี้มีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเทือกเขาบรรทัดนอกจากจะไม่เจอเสียแป้งนะยังหาไม่เจอใช่มั้ยแต่อันเนี้ยเจอแล้วฮะบนเทือกเขาบรรทัดเห็นบอกนะฮะว่าเจออยู่2 อย่างแล้วบอกเป็นสิ่งที่หายากมากนะได้ภาพไหมฮะเห็นบอกว่าบอกเลยก็แล้วกันบนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยไปเจออยู่2 อย่างแล้วเป็น2 อย่างที่บอกใกล้สูญพันธุ์แล้วนะฮะเป็น2 สิ่งที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่เจอบนเทือกเขาบรรทัดนั่นหมายความว่าเทือกเขาบรรทัดอุดมสมบูรณ์จริงๆนั่นก็คือในส่วนของสมเสร็จนี่ขึ้นมาเต็มจอหน่อยผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเคยเจอแต่ในรูปดูฮะวันนี้ทางด้านของ Facebook มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยบอกแบบนี้บอกว่าเจอทั้งสมเสร็จและก็อีกภาพหนึ่งเป็นสัตว์ที่หายากนั่นก็คือเสือไฟเขาบอกว่าพื้นที่ถ้าเจอสองอย่างนี้นั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆในสองจุดแต่ยังไงก็แล้วแต่ปฏิบัติการการล่าตัวเสียแป้งก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วมันอุดมสมบูรณ์จริงๆนี่เสือไฟแล้วเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะพี่โจ๊กแต่เจอได้บนเทือกเขาบรรทัดนั่นหมายความว่าเทือกเขาบรรทัดอุดมสมบูรณ์มากๆ